อนนี้นะคะในมือปอนก็คือ Vivo X80Pro แล้วก็ตัว Vivo X80 ปกตินั่นเองให้ดูก่อนว่าข้างขวาถ้าเป็นตัวที่เป็นสีดำหรือว่า Cosmic Black ตัวนี้นะคะคือตัว Pro และสำหรับด้านซ้ายมือของปอนตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Vivo X80 ปกตินะคะโอเคมาดูกันที่ดีไซน์อันดับแรกนะคะให้ดูกันใกล้ๆถ้ามองเผินๆเนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยระหว่าง2รุ่นนี้ค่ะตัว Pro จะไม่มีสีให้เลือกคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็คือมีสีนี้สีเดียว Cosmic Black นะคะสีดำสีเดียวเลยซึ่งส่วนตัวปอนก็ชอบสีนี้อยู่นะคะแล้วก็สำหรับตัวปกติเนี่ยนะคะจะมีให้เลือกเป็นตัวสีนี้ก็คือ Urban Blue นะคะแล้วก็จะมี Cosmic Black ก็คือสีเดียวกับตัวโปรตัวนี้ด้วยและทั้ง2รุ่นนี้รองรับ 5G เหมือนกันทั้งคู่คลิปนี้ค่ะปอนจะพามาดูว่าเราจะตัดสินใจระหว่างตัวโปรกับตัวปกติเนี่ยควรจะเลือกซื้ออะไรดีปกติแล้วเนี่ยปอนจะบอกราคาช่วงท้ายคลิปแต่บอกว่าเลยว่าระหว่าง2รุ่นนี้นะคะทุกคนราคาต่างกัน 10,000 บาทเดี๋ยวมาดูว่า 10,000 บาทถ้าที่เราเพิ่มไปหรือเราไม่ได้เพิ่มไปเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มหรือว่าลดลงมาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตระกูลของ X80 ตัวนี้ที่แน่นอนเลยคือกล้องทำมาได้ดีมากมันเหมือนคุณพกกล้อง DSLR อะไรแบบนี้เลยนะคะกล้องทำได้ดีมากปอนขอเริ่มที่ตัวโปรตัวนี้อ่ะให้ดูอันดับแรกสิ่งที่ต่างกันเดี๋ยวมาดูตรงดีไซน์ที่บอกว่ามองเผินๆน่ะแทบไม่ต่างกันเลยแต่ว่าตรงนี้ค่ะมาดูตรงกล้องด้านหลังเห็นไหมคะกล้องตัวนี้ตัวโปรเนี่ยเขาให้เพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นตัวปกติจะมีแค่3เลนหรือว่า3ตัวแต่ว่าตัวโปรเขาจะเพิ่มมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของระยะการถ่ายรูปที่ตัวโปรจะสามารถทำได้มากกว่าคือกินขึ้นมาอีก1สเต็ปเพราะว่าเขามาด้วยกัน4เลนด้วยกันนะคะตัวโปรค่ะกล้องเลนหลักของเขา50ล้านนะคะแล้วก็มีตัวอัลต้าไวด์ค่ะความละเอียดอยู่ที่48ล้านต่อมานะคะจะเป็นตัวเทเล่ค่ะความละเอียดอยู่ที่12ล้านค่ะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละก็คือตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะพอลิสโคปนะคะความละเอียดอยู่ที่8ล้านแล้วก็อัลต้าไวด์ของเขาความละเอียดมามากกว่าด้วยพลิกกลับมาตัว X80 ตัวปกตินะคะตัวนี้ให้กล้องมา3ตัวด้วยกันมีอะไรบ้างก็คือตัวเลนหลักของเขา50ล้านเท่ากันต่างกันที่อัลต้าไวด์ตัวนี้แหละอัลต้าไวด์ของเขาอยู่ที่12ล้านนะคะแล้วก็ตัวเทเล่ค่ะความละเอียดอยู่ที่12ล้านนั่นเองมาต่อเนื่องกันนะคะที่หน้าจอค่ะขนาดหน้าจอไม่ต่างกันเลยนะคะเท่ากันขนาดอยู่ที่6.78 นิ้วนะคะไม่ต้องคิดมากแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรหน้าจอเป็นแบบโค้งทั้งคู่คือเขาดูพรีเมียมดูหรูดูแพงดูแบบไฮโซก็เก๋จริงๆอ่ะมันดูพรีเมียมกว่าจริงๆกว่าตัวขอบเรียบแต่ส่วนตัวปอนก็ชอบแบบตัวขอบเรียบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนชอบนะคะโอเคขนาดหน้าจอเท่ากันค่ะต่อเนื่องมานะคะสิ่งที่แตกต่างกันอันนี้แหละคือในเรื่องของความละเอียดค่ะหน้าจอทั้งคู่เนี่ยขนาดเท่ากันแล้วก็เป็นอะโมเลดเหมือนกันทั้งคู่แต่ในเรื่องของความละเอียดค่ะตัวโปรนะคะความละเอียดค่ะเป็น WQHD Plus แล้วก็ตัวปกตินะคะความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นี่คือความแตกต่างซึ่งบอกหยิบยกตัวโปรมาแล้วกันเนาะหน้าจอนี้ถือว่าสุดในรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกคอนเทนต์อะไรต่างๆไม่ต้องพูดถึงคือดีแน่นอนนะคะดีแน่นอนจัดเต็มแล้วพอถือมาสักพักหนึ่งตั้งแต่ได้เล่นมาแล้วนะคะในเรื่องของน้ำหนักค่ะตัวโปรหนักกว่านะคะนิดนึงไม่ได้มากมายนะคะแต่ตัวโปรหนักกว่าถือแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกได้อยู่นะคะอาจจะเพราะด้วยแบตเตอรี่ที่เขาให้มามากกว่าด้วยเลยทำให้น้ำหนักอาจจะมากกว่าเพราะเหตุนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาค่ะในเรื่องของชิปเซตมั่งดีกว่าตัวนี้ CPU แตกต่างกันนะคะเริ่มกันที่ตัวโปรนะคะตัวโปรนี้ CPU ค่ะ Snapdragon 8 Gen 1สุดในรุ่นเหมือนกันแล้วก็ควบคู่มากับนะคะการ์ดจอค่ะตัวนี้นะคะ Adreno 730ก็สุดในรุ่นแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะทางด้านนี้ค่ะตัวปกติตัวธรรมดานะคะตัวนี้ค่ะตัว CPU นะคะ MediaTek Dimensity 9000ก็สุดในรุ่นของทาง MediaTek เหมือนกัน Dimensity เหมือนกันแล้วก็ควบคู่มากับตัวการ์ดจอนะคะ Mali G710ต่อมาทุกคนเห็นไหมอ่ะเนี่ยตรงจุดที่เราจะสแกนลายนิ้วมือค่ะตัวโปรเขาทำได้ดีกว่าจริงๆก็คือในเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือซึ่งสุดในรุ่นเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว TD Ultrasonic ไม่ได้เร็วแค่ตอนสแกนปลดล็อกหน้าจอนะคะมันเร็วแม้แต่กระทั่งตอนที่เราจะเพิ่มลายนิ้วมือเข้าไปค่ะอ่ะนับว่าตั้งแต่เคยใช้มือถือมาเลยแล้วกันนะนี่คือสิ่งที่ตัวโปรมีแล้วก็
ตัวปกติไม่มีนะคะต่างกันตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องมาค่ะจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ต่างกันอย่างที่บอกว่าตัวโปรน้ำหนักหนักกว่านิดนึงนะคะตัวโปรนี้แบตเตอรี่ให้มา 4,700 มิลลิแอมค่ะแล้วก็ตัวปกติตัวนี้นะคะแบตเตอรี่ให้มา 4,500 มิลลิแอมค่ะทั้งคู่รองรับการชาร์จไวนะคะหรือว่าฟาสต์ชาร์จอยู่ที่80วัตต์ซึ่งเร็วมาก80วัตต์นะคะซึ่งถือว่าเร็วมากแต่ว่าตัวโปรค่ะอีกหนึ่งข้อที่เขามีเพิ่มขึ้นมาคือเขารองรับไวเลสชาร์จชาร์จไวของไวเลสเนี่ยอยู่ที่50วัตต์ด้วยคือสิ่งที่ตัวโปรมีแล้วก็ตัวปกติตัวนี้ตัวธรรมดาไม่มีนั่นเองอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของกล้องที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้มากคือเขาถ่ายรูปดีจริงๆค่ะทุกคนกล้องหลังคือดีจริงๆบอกไปแล้วว่ากล้องหลังต่างกันคือตัวโปรให้มา4ตัวนี้ให้มา3นะคะแล้วก็กล้องหน้าของเขาเท่ากันทั้งคู่32ล้านเท่ากันทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปผลลัพธ์ที่ได้ว่าจากที่ปอนไปถ่ายมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างวิดีโอกล้องหลังตัวโปรเนี่ยทำได้ถึง 8K 30เฟรมเลยนี่จะเป็นวิดีโอ 8K ที่บอลถ่ายมานะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะกล้องหน้าของเขาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าสวยแบบว่ายังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่อะแบบไม่เวอร์อะไม่หลอกตานะคะเดี๋ยวบอลจะเทียบให้ดูกันทั้งคู่กับการถ่ายกล้องหน้าในความละเอียดที่เท่ากันนะ32ล้านกล้องหน้าของเขาเท่ากันว่าเป็นยังไงในมุมที่แบบแสงเวลาเดียวกันอ่ะเปิดมาดูไปพร้อมๆกันและอีกหนึ่งมนที่ปอนชอบก็คือแบบว่าอยากจะมีฟิลเป็นนางเอก MV กับเขาบ้างได้แต่ใฝ่แต่ฝันแต่วันนี้ X80 ทำให้ปอนเป็นจริงแล้วค่ะเราสามารถถ่ายภาพยนตร์ขนาดย่อมๆหรือว่า MV แบบย่อมๆน่ารักผ่านตัวเครื่องนี้ได้เลยทั้งคู่นะชอบทั้งคู่ทำได้ดีทั้งคู่บอกตรงๆว่าไม่มีใครด้อยไปกว่าใครสำหรับในหมวดนี้นะคะทั้งคู่คือสวยแล้วมันทำให้สัดส่วนของภาพอะไรออกมาคือฟิลแบบคือ MV จริงๆนะคะสวยมากแต่ว่าเวลาถ้าสมมติว่าเราถ่ายโดยใช้โหมดนี้ความละเอียดที่คุณได้เนี่ยจะได้เป็นความละเอียดอยู่ที่ Full HD 24เฟรมต่อมาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าต้องพูดคำวันนี้ว่าอะพอใช้ได้สำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะคะเพราะคิดว่าเขาคงไปเน้นกล้องหลังเลยแหละนะคะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยถ้าถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเข้ามานะคะโดยแบบโหมดปกตินะคะความละเอียดที่คุณได้เนี่ยจะได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ2รุ่นนี้ค่ะ Vivo X80 Pro แล้วก็ Vivo X80 ปกติงบต่างกันอยู่ที่ 10,000 บาทนะคะสำหรับตัวโปรราคาอยู่ที่ 39,999 บาทแล้วก็สำหรับตัวปกตินะคะราคาอยู่ที่ 29,999 บาทสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ www.tgphone.com ร้าน tgphone ทุกสาขาทั่วประเทศมีผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการส่งฟรีถึงบ้านส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงก็มีนะคะและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเยอะนะคะ